สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราทิพย์นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นี่คือ EP ที่4แล้วของซีรีส์คอร์สสอนเทรดฟอเร็กและคริปโตของผมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาเปิดผลงานการเทรดของนักเรียนทุกคนในคอร์สเรียนฟอเร็กซ์และคริปโตของผมให้เพื่อนๆดูกันครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่า สถิติการสอนของผมตอนนี้เป็นที่น่าพอใจมากๆครับตอนนี้ผมมีนักเรียนที่เข้ามาเรียนในคอร์สของผมเนี่ยทั้งหมด50คนแล้วนะครับจากทั้งหมด3รุ่นซึ่งต้องบอกเลยครับว่าทั้ง3รุ่นนี้นักเรียนที่ทำกำไรได้คือทั้งหมด 50คนหรือว่า100%เซเลยนี่คือสถิติที่ต้องบอกเลยครับว่าผมภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นสถิติที่แลกมาด้วยหยาดเหงิอและแรงกายที่คุ้มค่ามากๆเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูผลงานของนักเรียนทุกคนกันว่าผลงานของพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างครับ ก็นี่เลยนะครับอันนี้เป็นผลงานของนักเรียนที่เทรด forex นี่นะครับจะเห็นว่านักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนในคอร์สของผมนี้ทุกคนทํากําไรได้กันทุกคนเลยเห็นไหมครับอ่านี่นะครับจะเห็นว่าเขียวเขียวกันทุกคนเลยคราวนี้เพื่อนๆจะเห็นว่านักเรียนในคอร์สของผมเนี่ยเฮ้ยเห็นไหมครับทำกำไรกันได้บางคน5% 6% 7%แค่นั้นเองเอออันนี้มันคือผลงานที่ดีมากๆแล้วเหรอมันทำกำไรได้เยอะมากๆแล้วเหรอ ความจริงคือนี่คือดีมากๆและเยอะมากๆเลยครับผมเดี๋ยวผมใช้เพื่อนๆดูอะไรบางอย่างกันครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือผลตอบแทนของดัดชนีที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนั่นก็คือดัดชนี S&P 500นั่นเองนะครับทุนดัดชนีตัวนี้ทําให้คนที่มาลงทุนทํากําไรจนประสบความสําเร็จในชีวิตสามารถมีพอร์ตเป็นหลักแสนเหรียญหลักล้านเหรียญกันมาทั่วโลกเยอะแยะม,มากมายแล้วนะครับดัดชนี S&P 500เนี่ยในช่วง10ปีล่าสุดที่ผ่านมานี้ ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย10%ต่อปีเท่านั้นเองครับผมตัวเลขตรงนี้บอกถึงอะไรกับเราตัวเลขตรงนี้มันกําลังบอกเราว่านี่เลยนะครับการเทรดของเราเนี่ยถ้าเราทํากําไรได้ใกล้เคียง10%ต่อปีหรือได้มากกว่า10%ต่อปีได้เท่านี้เราก็เก่งมากๆแล้วก็เท่ากับเราทําผลตอบแทนได้แข็งแกร่งพอๆกันกับดัดชนีที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก ได้เลยนั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เพื่อนเพื่อนเห็นกันอยู่ตรงนี้หลัก5%หลัก10%ตรงนี้นี่คือเยอะมากๆเลยนะครับอ่าและนี่นะครับอันนี้เป็นผลงานจากนักเรียนเพียง34คนเท่านั้นนะครับยังเหลืออีกประมาณ10กว่าคนที่ผมไม่ได้มีไมค์เอทเฟบบุ๊กมาโชยเพื่อเพื่อนดูกันแบบนี้นะครับเพราะว่าอีก10กว่าคนเขาเทรดเป็นคริปโตกันแต่ว่าผมก็มีตัวเลขผลงานของพวกเขาอยู่ในมือแล้วเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เพื่อนๆนดูกันบนจอเลยนะครับอ่านี่เลยครับผมนี่ ผลงานของนักเรียนในคอร์สของผมนี้จะเห็นว่าทุกคนเลยทั้ง50คนในตลอด3รุ่นที่ผมเปิดสอนมาทุกคน ทำกำไรได้กันทุกคนเลยนะครับนี่คือสถิติที่สุดยอดมากๆของผมเลยแล้วก็เป็นสถิติที่ผมภูมิใจมากๆเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูผลงานที่โดดเด่นของนักเรียนที่เพิ่งเรียนจบไปในรุ่นล่าสุดนี้กันครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าผลงานแต่ละคนไม่ธรรมดามากๆเลยนะครับทุกคนอ่ะนี่ผมอันนี้คือคนแรกของเรานะครับคนนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เดือนพฤษภาแล้วเนาะเข้าสู่เดือน ที่3แล้วที่ได้เรียนด้วยกันมานะครับทุกคนนี่ครับคนนี้ทํากําไรไปได้3.89%จครับผมหูเยอะมากๆนะครับทุกคนฉเฉลี่ยแล้วต่อเดือนเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ประมาณ1.4%เลยก็คาดหวังที่จะจบปีได้ถึง10%ได้เลยนะครับผลงานคือหูสุดมากๆนะครับทุกคนอันนี้คือคนแรกของเรานะครับครันี้ต่อมาคนที่2 คนนี้นะครับทำผลตอบแทนหรือว่าทำกำไรได้อยู่ที่ประมาณ4.0 6นเลยครับนี่นะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนกุมภาเลยนะครับคนนี้นะหูผลงานสุดยอดมากๆเลยนะครับเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยทำกำไรได้คร่าวๆอยู่ที่ประมาณเดือนละ1.3%เลยนะครับอ่าคนนี้ก็ท็อปฟอร์มครับมีแววจะจบสิ้นปีทำกำไรได้ถึง10%เหมือนกันนะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็คือคนที่2ของเรานะครับคนนี้ต่อมามาดูผลงานของนักเรียนคนที่3กันครับ คนนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนกุมภาก็ตอนนี้ก็ผ่านมาจนถึงเดือนพฤษภาแล้วรวมทั้งหมดก็ประมาณ3เดือนนะครับเกือบเกือบสเดือนนะก็ทํากําไรไปได้อยู่ที่1 0 9จุดเเลยนะครับโหคือเยอะมากๆเลยนะครับคนนี้นะกำไรเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.8 3%เลยนะครับโหก็คาดหวังจบปีกำไร ชนะ S&P 500แน่นอนเลยนะครับนี่นะโอ้คือเยอะมากๆเลยนะครับนี่เนาะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูสเตตท์เพิ่มเติมนะครับคนนี้เนี่ยเทรดไป47ออเดอร์เองนะทุกคน47ไม้เองแต่วินเลทที่ทำไปได้เนี่ยสูงถึง70 เเซเลยนะครับโอ้โหคือเยอะมาก <im itation> ๆเลยนะทุกคนก็ไม่แปลกใจเลยครับที่ผลงานจะมาได้สวยขนาดน,นี้เลยนะครับโอเคครับันนี้ต่อมาเดี๋ยว <im itation> เรามาดูคนที่4กันคนนี้นะครับก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาครับก็ตอนนี้มาถึงเดือนพฤษภาแล้วทํากําไรไปได้รวมถึง11.75%จุดเเลยครับหรือก็คือเฉลี่ยเนี่ยตกเดือนละ5.93%เเลยโอ้โ oh, ห คนนี้คือโดดเด่นแล้วก็ท็อปฟอร์มมากๆเลยนะครับเรามาดูสเตตเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับคนนี้เทรดไปทั้งหมด27ออเดอร์วินเลทที่ทำไปได้คือ100เลยนะครับฟังไม่ผิดนะครับทุกคนเทรดไป27ออเดอร์ชนะทั้ง27ออเดอร์เลยนั่นเองนะครับโหก็ไม่แปลกใจจริงๆครับทำไมผลงานถึงโดดเด่นได้ถึงขนาดนี้สิ้นปีคาดหวังว่าจบ ชนะ s อสแ0นแน่นอนนะครับสำหรับปีนี้เนาะผลงานก็คือโดดเด่นมากๆแล้วก็เติบโตมาได้ดีมากๆเลยนะครับอ่าโอเคครับครันนี้ต่อมามาดูคนที่5กันคนนี้คนสุดท้ายนะครับก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าเริ่มต้นเทรดพอร์ตเงินจริงไปแล้วด้วยนี่นะเป็นบัญชีเรียวนะครับทุกคนก็สำหรับพอร์ตนี้นะครับน้องเริ่มต้นมาก็นี่ครับไม่นานเมื่อต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่เองครับก็นี่ครับผมจบวันที่5พฤษภาทํากําไรไปได้รวมบวก16จุด แหรือก็คือพูดง่ายๆครับผมคาดหวังว่าจะชนะ S&P 500แน่นอนนะครับโอ้โหคือท็อปฟอร์มมากๆนะครับสำหรับคนนี้นะก็นี่เลยนะครับพอร์ตนี้น้องเทรดไปทั้งหมดเนี่ย165ออเดอร์นะครับทุกคนก็วินเลทที่ทำไปได้สูงถึง68%เลยนะครับโอโหนี่คือเยอะมากๆเลยนะทุกคนเทรดไป165ไม้ชนะ113ไม้เลยนะครับโอ้โหคือไม่รู้จะพูดยังไงเลยคือ เก่งมากๆนะครับอ่าก็นี่เลยนะครับนี่คือผลงานทั้งหมดของนักเรียนที่โดดเด่นมากๆในรุ่นล่าสุดที่เพิ่งจบไปนี้นะครับยกนิ้วให้เลยนะครับสุดยอดมากๆแล้วก็เริงมากๆเลยนะครับออาโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็คือผลงานของนักเรียนล่าสุดในคอร์สของผมนี้ เป็นยัางไรบ้างครับทุกคนทุกคนได้เห็นศักยภาพของความรู้ของเนื้อหาต่างๆที่ผมได้เอามาสอนในคอร์สนี้กันหรือยังครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่าศักยภาพมันดีมากๆเนื้อหาต่างๆที่ผมเอามาสอนในคอสนี้เป็นเนื้อหาที่ดีจริงๆและใช้งานในการเทรดจริงได้จริงๆเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะเข้ามาเรียนในคอร์สของผมบ้างตอนนี้ผมมีข่าวดีมาบอกครับผมเปิดสอนคอรสรุ่นที่4 รุ่นต่อไปแล้วครับอ่าก็ถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับตอนนี้มันน่าจะ6กโมงเย็นแล้วนะก็ผมเปิดให้ลงทะเบียนเรียนกันได้แล้วนะครับซึ่งสำหรับรูปแบบการเรียนในคอร์สของผมนี้จะมีอยู่2แบบด้วยกันเพื่อนๆสามารถเลือกเรียนกันได้เลยนะครับ นี่เลยนะครับแบบแรกจะเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวซึ่งระยะเวลาการเรียนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนสอนตรงจากผมเลยนะครับซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนกัน75%จะเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับหรือพูด,ดง่ายๆครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับแล้วก็อีก25%ที่เหลือจะเป็นเรื่องของ Money Management หรือว่าเป็นเรื่องของการจัดการเงินทุนนั่นเองนะครับครนี้ เพื่อนๆน่าจะสงสัยกันเนาะว่าพี่มาร์คไม่มีสอนเรื่องเทคนิคแล้วก็สอนเรื่องไมซ์เซ็ด้วยหรอือคาตอบคือที่จริงมีนะครับทุกคนการเรียนแบบตัวต่อตัวเนี่ยเราได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนความรู้ได้ปรับมองไปด้วยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องไมซ์เซ็มันจะค่อยๆซึมซับไปด้วยกันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมันอยู่ในคอร์สอยู่แล้วนะเรื่องไมซ์เซ็ส่วนเรื่องเทคนิคมันก็อยู่ในเรื่องเดียวกันกับการตัดสินใจเลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น รูปแบบการเรียนแบบแรกก็คือการเรียนแบบตัวต่อตัวระยะเวลาการเรียนคือ3เดือนเต็มเลยนั่นเองนะครับโอเคครับราวนี้ต่อมาอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้จะเป็นรูปแบบที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาได้มาเรียนตัวต่อตัวเท่าไหร่บางทีอาจจะว่างดึกๆไม่ได้จะมีเวลามาเรียนตัวต่อตัวได้เหมือนกับคนอื่นก็คือเรียนแบบ เป็นวิดีโอคอร์สนั่นเองนะครับแต่ว่าในการเรียนแบบวิดีโอคอรสนี้ผมยังคงคอนเซปต์การเรียนโตต่อต,ตัวกับผมอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการมาปรึกษาแทนนะครับก็คือสมมุติว่าเพื่อนๆเรียนวิดีโอคอร์สไปแล้วไม่เข้าใจตรงไหนติดปัญหาตรงไหน,น ก็สามารถมาติดต่อปรึกษาพูดคุยกับผมได้นั่นเองนะครับอ่านี่เนาะก็มนเดิมครับการปรึกษาก็เป็นการพูดคุยตัวต่อตัวเพื่อที่จะมาปรับมาแก้ไขมาพัฒนาในจุดต่างๆให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับอ่าซึ่งสําหรับในวิดีโอคอร์ เนื้อหาจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับที่เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวเลยนะครับก็จะเป็นการตัดสินใจ75%แล้วก็การ Money Management 25%นะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือทั้ง2รูปแบบที่ผมเปิดสอนในคอร์สนี้มีแบบทั้งตัวต่อตัว,ตวแล้วก็มีทั้งแบบวิดีโอคอร์สนั่นเองนะครับครน,นี้แล้วราคาค่าใช้ใจ่ายในการเข้ามาเรียนคือเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะเรียนแบบตัวต่อตัวตลอดระยะเวลา3เดือนราคาเต็มจะอยู่ที่1 1 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าพิเศษครับสำหรับในรุ่นที่4นี้ผมลดเหลือเพียง8,999บาท เท่านั้นครับผมนี่ครับผมอันนี้คือสิทธทิพิเศษสำหรับเพื่อนๆในรุ่นที่4นี้นะครับซึ่งอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับผมขึ้นราคาคอร์สในทุกๆรุ่นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแปลว่าราคาค่าเรียนตัวต่อตัวในรุ่นถัดๆไปมันก็จะสูงขึ้นไป อีกด้วยนั่นเองนะครับอในรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะถูกกว่านี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญรุ่นก่อนหน้านี้ผมมีสอนแค่ตัวต่อต,ตัวอย่างเดียวด้วยนะรุ่นก่อนหน้านี้ไม่ได้มีวิดีโอคอร์สเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่ารุ่นที่แล้วคือเป็นรุ่นที่ได้เรียนแบบเต็มที่ในราคาที่คุ้มมากมากเลยนะครับ ประมาณนี้เนาะโอเคครับแต่ถ้าคราวนี้สมมุติว่าเฮ้ยการเรียนแบบตัวต่อตัว,ตวเพื่อนๆอาจจะไม่ได้มีเวลาว่างเรียนแบบตัวต่อตัว,ตวเพื่อนๆสามารถที่จะเรียนแบบเป็นวิดีโอคอร์สได้ซึ่งการเรียนแบบวิดีโอคอร์สนี้เหมือนเดิมครับราคาเต็มก็11,000บาทเหมือนกันแต่ว่าในรุ่นที่4นี้ลดลงมาเหลือเพียงแค่1 9 9 9บาท เท่านั้นเองครับซึ่งสำหรับในแบบวิดีโอคอร์สนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนในทุกๆรุ่นราคาผมก็จะอัพเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคาปกติมันอยู่ที่11,000บาทนะอันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเปิดคอร์สในช่วงแรกๆผมก็ต้องการรีวิวการเทรดจากเพื่อนๆต้องการผลงานการเทรดจากเพื่อนๆก่อนว่าเนื้อหาที่ผมเอามาสอนมันดีขนาดไหนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในรุ่นแรกๆนี้ราคาที่เปิดให้เรียนกันก็เลยเป็นราคาพิเศษที่ลดลงมาจากราคาปกติของคอร์สนั่นเอง นะครับอ่าก็สำหรับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะพลาดคอร์สเรียนดีๆแบบนี้ในราคาที่มันดีแบบนี้เพื่อนๆสามารถที่จะมาลงเรียนกันได้แล้วนะครับตอนนี้นะซึ่งผมจำกัดการเรียนรุ่นนี้รุ่นที่4นี้ไว้เพียงแค่40คนเท่านั้นนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเพื่อนๆ,ๆ,ๆสามารถเข้ามาใน Facebook Fanpage ของผมแล้วพิมพ์เข้ามาว่าสนใจคอร์ส4 แบบนี้ได้เลยนะครับและเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนให้กับเพื่อนๆในแชทอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่คือรีวิวจากนักเรียนในรุ่นก่อนๆหน้าที่เขามารีวิวในคอร์สนี้กันนะครับก็มาดูคนแรกกันครับผม คนแรกบอกว่าเป็นการเรียนที่คุ้มค่าในระยะยาวมากๆครับอะไรที่ไม่รู้ก็จะได้รู้อะไรที่รู้อยู่แล้วก็จะกระจ่างขึ้นไปอีกในคอร์สนี้ผลงานดีขึ้นกำไร15%าเร15%บวกๆต่อปีแน่นอนครับถ้ามีวินัยตามแผนเรียนราคาเต็มยังว่าคุ้มเลยครับเราใช้เป็นอาชีพได้เลยอ่า นี่เลยครับอันนี้ก็คือรีวิวจากน้องคนแรกของเรานะครับต่อมาคนที่2พี่คนนี้นะครับเขารีวิวเอาไว้ว่าผมไม่เคยเทรดฟอรเร็กมาก่อนช่วยให้เริ่มต้นและนําไปต่อยอดได้เร็วขึ้นครับคอร์สเรียนสบายๆครับเป็นกันเองเปิดโอกาสให้ถามได้ตลอดวันนี้เป็นวันสุดท้ายและพอไม่ค่อยได้ซ้อมทําให้ต้องทบทวนกันตั้งแต่ต้นเลยผู้สอนใจเย็นมากใจดีด้วยครับอ่าอันนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับว่าผมเป็นคนที่สอนทั้งใจเย็นแล้วก็ใจดีด้วยนะครับอ่าก็สำหรับเพื่อนๆที่ส สนใจการเรียนแบบตัวต่อต,ตัวอยู่รีวิวนี้ก็น่าจะช่วยเพื่อนๆตัดสินใจเรียนกันได้ง่ายมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็นี้รีวิวต่อมาครับผมอันนี้ก็เป็นพี่ผู้ชายนะครับการสอนการอธิบายเข้าใจง่ายมากครับ มีทั้งความรู้การวิเคราะห์คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับจากไม่กล้าเทรดตอนนี้กลับกลายเป็นเทรดเงินจริงได้แล้วครับขอบคุณอาจารย์น้องมาร์คมากๆครับอ่าแล้วก็อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นรีวิวจากนักเรียนที่ทําผลงานได้โดดเด่นคนสุดท้ายเลยนะครับเมื่อกี้น้อที่ผมเปิดให้ทุทกคนดูคนที่เทรดอร์ตเงินจริงนะครับเขาก็รีวิวเอาไว้นะครับว่ารีวิวจากผู้เรียนจริงครับก่อนจะมาโรงเรียนคอร์สของพี่มาร์คผมก็เหมือนคนทั่วไปเลยครับเทรดแบบมโนการาฟไปเรื่อยแนวรับแนวต้านมโนขึ้นมา เส้นเทรนไลน์เยอะแยะไปหมดแต่กําไรนะเหรอไม่มีฮ่าฮ่านะฮะน้องหัวเราะนะครับทุกคนแต่พอลงคอสนี้แล้วมันทําให้ผมเทรดเป็นระบบมากขึ้นครับมันทาให้ผมเป็นคนตัดสินใจที่ดีขึ้นและที่สําคัญที่สุด ผมก็สามารถทำกำไรได้สม่ำเสมอแถมยังสามารถเอากลยุทธ์ไปพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยโดยใช้ค่าสถิติมาเป็นตัวพิสูจน์และสุดท้ายพี่มาร์กเป็นคนใจเย็นต่อการสอนมากผมรู้เลยว่าพี่แกเป็นคนที่ทุ่มเทสุดๆในการสอนทําให้รู้ว่าถือเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดของผมที่เลือกมาโรงเรียนเลยครับอ่านี่เลยครับก็เป็นรีวิวจากน้องที่มีผลงานโดดเด่นเลยที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูกันไปเมื่อกี้นะครับ อ่าโอเคครับนี่เลยก็คือรีวิวจากนักเรียนที่เข้ามาเรียนในคอร์สรุ่นก่อนๆนหน้านี้นะครับทุกคนที่จริงมันยังมีรีวิวอีกเยอะเลยนะครับที่ผมอยากจะมาอ่านให้ทุกคนฟังนะแต่ว่า มันไม่สามารถที่จะอ่านได้หมดในคลิปนี้จริงๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะทุกคนเดี๋ยวในคลิปถัดๆไปเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆหยิบมาอ่านรีวิวให้เพื่อนๆดูกันไปทีละคลิปทีละคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้เห็นรีวิวของนักเรียนทุกๆคนเลยนะครับ่าประมาณนี้นะครับโอเคครับผมก็ก่อนจากลากันไปก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมในคลิปวิดีโอคอร์ส ทุกคลิปกันเลยนะครับมีหลายคนมากๆเลยนะผมเพิ่งรู้ที่ติดตามคอสมาตั้งแต่ EP แรกเลยนะครับรอดูผลงานของเพื่อนๆคนอื่นๆมาตั้งแต่ EP แรกเลยนะโอ้โหอันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็มีหลายคนด้วยนะที่ติดตามคอสของผมมาตลอดแล้วก็กําลังรอที่จะลงเรียนกันอยู่นะครับโอ้โหอันนี้ ต้องขอบคุณมากๆจริงๆเลยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาลงเรียนคอร์สกันตอนนี้เพื่อนๆสามารถมาลงทะเบียนเรียนกันได้แล้วนะครับเดี๋งที่ผมบอกไปเลยนะครับทุกคนมาที่เพจแล้วก็แจ้งได้เลยนะว่าสนใจเรียนคอร์สสี่เดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนให้กับเพื่อนๆกันนะครับโอเคครับก็สาหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคอร์สเรียนรุ่นที่4นี้ด้วยครับสวัสดีครับบายๆครับผม